ค่ะต่อเลยนะคะต่อเป็นธรรมทานเลยน้องคนนี้น้องคนนี้มีกรรมกับพ่อแม่เยอะมากรักมากรักรักมากชีพูดได้มั้ยได้ค่ะหนูดื้อมั้ยดื้อค่ะสุดๆค่ะแล้วตอนดื้อมากๆแม่เขาว่าไงแม่เขากรี๊ดใส่ค่ะแล้วก็บอกกูบ้ายกว่ามึงอีกเขากรี๊ดแกล้งค่ะเหมือนแบบเหมือนเขาไม่อยากคุยกับแบบเด็กบ้าคือแบบเวลาแบบโกงเวลาดื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่พูดค่ะเขาใช้วิธีนี้หนูหยุดค่ะหนูกลัวไม่ชีพูดเรื่องหนูนะเพราะว่าน้องที่ดูรายการพ่อแม่ที่ดูรายการแสงทองธรรมอยู่ก็อยากจะแก้ไขลูกเหมือนกันแล้วเวลาที่ลูกดื้อมากๆอ่ะจะทำไงอันนี้หนูน้องเขาบอกว่าแม่เขาบอกกูบ้าฝาเอาคิดไปกูบ้าฝาคนนี้นะคะตั้งแต่เกิดอ่ะเขาเล่าไหมว่าเราร้องไม่เลิกอ่ะยังไม่เคยค่ะแต่รู้ว่าดื้อค่ะรู้แต่ว่าดื้อค่ะวันนี้ร้องไม่เลิกค่ะร้องจากการตายจิตดวงสุดท้ายที่ร้องจนตายเนี่ยเหมือนกับให้คนช่วยชีวิตเพราะว่าเป็นคนดื้อแล้วหนีออกจากบ้านเจออันธพาลกลุ่มหนึ่งลากไปเพื่อทำร้ายนั่นอันธพาลกลุ่มนั้นน่ะเอาผ้าล้างคอไว้แล้วก็ทำร้ายเราข่มขืนตายเลยอ่ะแล้วมาเกิดเป็นหนูเนี่ยพอมาเกิดเป็นหนูช่วงจังหวะที่หนูเกิดเนี่ยหนูจะร้องแบบร้องเจ็ดเดือนอ่ะร้องจนแบบคนในหมู่บ้านเขาบอกโอ้โหเอาต้องเอาไปทิ้งอ่ะกรรมในส่วนที่ตายนะคะจังหวะที่ตายอายุไม่มากค่ะ21ปีหนูอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะคะ22ค่ะ22เลยมาแล้วปีนึงต้องระวังนะสภาวะธรรมที่เคยเกิดขึ้นกับหนูในเรื่องของกรรมหนูยังไม่22นี่หนูเพิ่ง21 22แล้วค่ะจะ23แล้วปีนี้ปีหน้าปีอะไรอ่ะปีมะเมียค่ะปีมะเมีย21ที่12แล้วเหรอย่าง22มั้งเข้า23ค่ะเกิดพ.ศ.34ค่ะต้นปีหนูต้องระวังต้องระวังเพราะว่ากรรมเก่ามันตายเพราะเรื่องนี้แต่นี้โชคดีหนูมาปฏิบัติธรรมพอหนูมาปฏิบัติธรรมไอ้กรรมที่มันติดมาที่เรียกว่าเศษกรรมอ่ะมันก็ค่อยๆจางไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาปฏิบัติบ่อยๆแล้วหนูก็อธิษฐานถ้าเกิดหนูเคยถูกใครทำร้ายจนเสียชีวิตก็แล้วแต่หนูไม่ขอจองเวรหนูไม่ขอจองเวรใครทั้งนั้นหนูยกโทษให้หมดทุกคนแล้วก็พยายามสวดมนต์เยอะๆพยายามนั่งกรรมฐานเยอะๆแล้วก็พยายามอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นเขาไม่ตื่นก็เรื่องของเขาเวลาปฏิบัติธรรมเสียงระฆังดังขนาดไหนเขาไม่ตื่นเรื่องของเขาเราขึ้นโบสถ์ถ้าเราเอื้อมมือไปเรียกเขาปุ๊บนะกรรมมาที่เราเลยจริงๆนะคะเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันอัตตาต้องเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราศีลเสมอกันเราเอื้อมมือไปแตะเขาเพื่อให้เขาลุกทำหน้าที่เราไปตัดรอนในส่วนที่เขากำลังหลับอยู่พอเราศึกษาละเพศมาไม่ว่าเราจะไปนอนที่ไหนจะมีคนปลุกเราในขณะที่เราหลับสนิทอันนี้เรื่องของการปฏิบัตินะคะหนูต้องระวังนะหนูต้องระวังเยอะๆเลยนะถ้าเกิดพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านลูกไปเที่ยวหรือไปไหนแล้วก็กลับไม่ตรงเวลาให้คิดดีๆนะคะว่าลูกเราเทวดารักษาอย่าคิดว่าลูกเรากำลังอยู่ในอันตรายจะเจอคนร้ายไม่จะถูกฆ่าไม่จะอะไรห้ามคิดต้องคิดว่าลูกเราเทวดารักษานะคะตอนนี้หนูทำงานยังตอนนี้ยังค่ะเพิ่งเริ่มต้นค่ะเพิ่งเริ่มต้นจะกำลังเรียนต่อขอให้หนูประสบความสำเร็จถูกค่ะ
คนนี้โอ้คนนี้ก็ดื้ออภินิหารเลยอะดื้อไหมลูกดื้อเลิกได้ไหมเอายาเลิกดื้อเลิกได้ไหมคะคนที่ดื้อมากๆนะคะคนที่ดื้อมากๆเวลามีครอบครัวคนที่เรารักจำกัดความคิดเราจะจำกัดความคิดเราเราจะกินในนี่ก็จะไม่ให้เรากินเราจะนั่งตรงนี้ก็ไม่ให้เรานั่งเพราะเราดื้อไว้เจอยังเจอยังลูกเจอแล้วใช่ไหมหัวเราะคนที่ดื้อกับพ่อแม่ถ้ารักใครเมื่อไหร่คนนั้นจะเป็นเจ้าหัวใจเราทันทีเป็นเจ้าหัวใจอย่างที่หนึ่งเราอยากกินในเนี่ยเขาจะไม่ให้กินเพราะเราดื้อไว้แม่บอกให้กินข้าวอมข้าวอยู่งั้นอะอันนี้กรรมไม่เว้นเลยนะคะกรรมมันจะไม่เว้นว่าชั่วเวลาวินาทีก็ไม่เว้นถ้าหนูรักใครมากๆหนูทำให้พ่อแม่น้ำตาหล่นเมื่อไหร่นะหนูเก็บคองอเข่าให้ดีๆเพราะผู้ชายคนนั้นจะเป็นนักมวยแล้วเห็นเราเป็นกระสอบซ้อมทุกวันฟังแล้วเหนื่อยไหมลูกเลิกดื้อนะคะเป็นวิทยาทานสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านลูกจะดื้อขนาดไหนอย่าเอาอารมณ์ใส่นะคะมองตัวเราด้วยว่าเราเคยดื้อกับพ่อแม่เราหรือเปล่าลูกถึงเป็นแบบนี้อันนี้มันโยงกันมานะคะมันเหมือนกับโซ่ล่ามกันมาแล้วก็มาเป็นวิถีจิตแล้วก็มาเป็นวิถีกรรมของลูกหลานเราอีกทีนึงไม่ที่มีโอกาสได้บรรยายธรรมเยอะมากมีโอกาสในพระพุทธศาสนาเยอะมากแล้วสิ่งที่แม่ชีได้จากการบรรยายธรรมคือชีวิตของโยมแต่ละคนคนนี้ตายเพราะความดื้อคนนี้ก็เกิดเพราะความดื้อถามว่าคลอดตอนที่แม่เจ็บท้องถ้าแม่เจ็บท้องนานเท่าไหร่แม่เจ็บท้องสมมติว่า3วันถ้าเรามีลูกเจ็บเพิ่มขึ้นไปลูกเอา3คูณเท่าเจ็บ9วันแต่เดี๋ยวนี้หมอเขาไม่รอให้เจ็บนานหรอกค่ะเขาผ่าเลยแล้วก็เอาผ้าเทปปิดเอาไว้ไอไส้ก็จะหลุดอะค่ะนี่สำหรับคนที่ดื้อๆนะคะถ้าเรายังไม่รักใครเรายังไม่ต้องรับกรรมแต่วันไหนที่เรารักใครคนนั้นนะคะจะแสดงกรรมให้เราเห็นอย่างชัดเจนจำกัดความคิดจำกัดคำพูดจำกัดการกินจำกัดการนอนนี่คือกรรมที่ทำให้พ่อแม่ทุกข์ทรมานต้องบอกว่าเราดื้อจนเข้าทุกข์กันนะเราดื้อจนเข้าทุกข์แต่ว่าเรื่องที่แม่ชีพูดนะคะกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาไม่มีทางใดแก้ได้นอกจากไม่ทำอีกแล้วหนูเอาอานิสงส์ของศีลที่หนูมารักษาขออานิสงส์ผลบุญที่มารักษาศีลในครั้งนี้อานิสงส์แห่งศีลทรงส่งผลให้พ่อกับแม่มีส่วนในบุญกุศลของข้าพเจ้าในขณะตอนเช้าที่หนูขึ้นไปสวดมนต์กับพระเนี่ยหนูอธิษฐานบุญทั้งหมดยกให้พ่อแม่หมดเพราะว่าหนูยังอายุน้อยอยู่อานิสงส์ที่หนูระลึกถึงพ่อแม่หนูในขณะที่หนูมีศีลมันจะส่งผลมาว่าชีวิตหนูเนี่ยเหมือนเกลือที่มันหล่นอยู่ในตุ่มมันจะค่อยๆจางจนไม่มีรสถ้าหนูเลิกดื้อนะแต่ถ้าหนูไม่เลิกดื้อหนูก็ต้องยอมที่จะต้องเจ็บตัวแล้วเวลาหนูเจ็บตัวนะหนูก็จะไปละหนูจะเลิกละมีเอาก็มาละหนูจะไปละพอเขาบอกขอโทษคำเดียวหนูอยู่มะอยู่พ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ก็เหมือนกันดื้อขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องลูกเรียกลูกกินข้าวธรรมทานที่เยี่ยมยอดนะคะธรรมทานที่ยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดคือธรรมทานจากคนที่เป็นพ่อแม่อันนี้ส่งผลบุญของการเป็นพ่อแม่ที่มีลูกนะคะมีลูกต้องเรียกว่าถ้าเราทำกรรมดีไว้ลูกไม่ดื้อค่ะแต่ถ้าเรามีกรรมกับพ่อแม่ไว้ลูกดื้อค่ะดื้อแล้วจะดื้อแล้วทำไงเรียกเขามาค่ะแล้วกอดไว้กอดแล้วให้นึกในใจว่าค
ขวัญเอ๋ยขวัญมาเป็นลูกแม่3ครั้งนะคะลูกที่ดื้อๆนี่ก็จะเบาไปนะคะมีใครจะถามอะไรไหมคะหรือให้แม่ชีพูดคนเดียวแม่ชีก็ในนี้อันนี้เขาส่ง SMS มานะคะว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะมากๆเพราะต้องทำมาหากินไม่มีเวลาศึกษาเวลามีทุกข์เวลาที่เรามีทุกข์เราควรจะทำยังไงที่จริงบุญมันไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวนะคะบุญมันอยู่ที่ใจค่ะบุญมันอยู่ที่ใจว่าเราไม่นินทาว่าร้ายใครบุญมันอยู่ที่ว่าเราไม่ทุกข์อะค่ะเราไม่ทุกข์กับเรื่องของคนอื่นบุญมันอยู่ที่เราดูแลพ่อแม่อย่างดีบุญมันอยู่ที่เราพูดดีคิดดีแล้วก็ทำดีนี้โยมเขียนมาโยมคงเข้าใจว่าการศึกษาธรรมะมากๆถึงจะเรียกว่าบุญนะคะแต่ที่จริงแล้วการเกิดบุญอย่างเช่นแม่ชีกำลังบรรยายผ่านรายการแสงทรงธรรมเนี่ยค่ะแม่ชีกำลังสร้างบุญให้ตัวเองแล้วก็สร้างบุญให้ท่านผู้ชมด้วยว่าสิ่งใดที่ได้ฟังนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมเอาไปใช้เลยค่ะแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็ลืมอันนั้นไปนะคะแล้วก็ชีวิตคนเกิดขึ้นเพราะว่ามีชาติค่ะชาติชราพยาธิมรณะส่งผลมาให้เกิดการเกิดขึ้นวิบากส่งผลให้เกิดตัณหาทำให้เกิดกรรมนะคะว่าพอตัณหาเกิดผู้หญิงผู้ชายสองคนร่วมกันคนที่สามตามมาคือพวกเราหนูรู้ไหมพวกเราอะสู้กับใครบ้างพ่อกับแม่นอนร่วมกันครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนที่สามารถจะเกิดพร้อมเราอะ4 ล้านชีวิตนะแล้วเราวิ่งเร็วที่สุด เราวิ่งเร็วที่สุดแล้วเราได้เกิดที่มาเกิดท้องแม่นี่แสดงว่าวิ่งไววิ่งไวที่สุดได้เข้ามาอยู่ในท้องแม่แล้วอัตโนมัตินะคะพอเข้าไปอยู่ในมดลูกแม่ปุ๊บเนี่ยตัวอื่นที่อยู่ข้างนอกตายหมดเลยค่ะความเป็นด่างความเป็นกรดในช่องท้องแม่เนี่ยจะทำให้ทุกตัวเลยที่สามารถมีชีวิตตายหมดนี้มีโอกาสเกิดแล้วจะทำไงให้ชีวิตมีความสุขในนี้เขาก็ถามนะคะว่าอยากจะให้ชีวิตมีความสุขนะกับคำว่าขันติกับอุเบกขาฟังดูคล้ายๆกันขอทราบว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรขันติคือความอดทนนะคะทนแดดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไปไม่ถึงทนเดินให้ถึงอย่างเงี้ยค่ะเรียกทนใช่ไหมคะเรียกทนแต่ว่าอดทนกับทนอดทนกับอุเบกขาอุเบกขาหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นเขาได้ดีก็ยินดีใช้ใจยินดีกับเขาที่เขาได้ดีถ้าเห็นเขาเป็นทุกข์ก็ใช้ใจเป็นธรรมนะคะเขาจะมีตำรวจไว้ทำไมมีทนายความไว้ทำไมมีเอาไว้ตัดสินคนที่ทำไม่ถูกค่ะเอาไว้ตัดสินคนที่ทำไม่ถูกในส่วนของคำว่าอุเบกขาใช้กับตำรวจไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะอุเบกขาใช้ไม่ได้กับตำรวจต้องใช้กับพวกเราเนี่ยค่ะเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ดูแล้วใช้ความเป็นธรรมในใจเราว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมแม่ชีต้องบอกว่าแม่ชีมีโอกาสมากในความเป็นมนุษย์เนี่ยแม่ชีมีโอกาสมากเพราะแต่ละครั้งที่แม่ชีมีโอกาสได้สร้างบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นคือการให้ทานการให้ทานนะให้ยากมากถ้าแม่ชีให้หนูไปแจกให้หนูไปแจกนะให้หนูแจกเสื้อยืดตัวหนึ่ง500ราคาให้หนู100ตัวแล้วให้หนูไปแจกคนที่อยู่กันเต็มไปหมดเลยหนูจะเก็บไว้ให้พี่หนูมะเก็บไหมคะธรรมชาติถ้าธรรมชาติของคนก็ต้องเก็บไว้ให้กับญาติของตัวเองก่อนใช่ไหมคะใช่ถ้าหนูมีโอกาสแจกของแบบนี้หนูต้องข้ามความอยากได้ไปใช่ค่ะหนูต้องข้ามความอยากได้ไปว่าเราจะไม่เอาให้ญาติเราอ่ะเพราะว่าถ้าเราเอาความโลภของเราเสื้อ100ตัวเนี่ยเราคงจะแจกแค่50ตัวแล้วก็แจกในส่วนที่เราพอใจใช่ไหมคะ
คนนี้เราอยากให้เราก็ให้แต่คำว่าให้ทานมันมากกว่านั้นถ้าเรามีโอกาสแจกของดีกับใครก็แล้วแต่ข้ามไปเลยค่ะข้ามความอยากได้ไปเลยแจกให้หมดแล้วเราจะได้ของที่เลิศกว่านั้นเข้าใจไหมคะเราจะได้ของที่เลิศกว่านั้นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพอเห็นของดีพ่อแม่เพื่อนน้องในร้อยตัวนี้หมดแล้วไม่ได้ออกไปแจกแล้วอันนี้นะคะว่าการแจกทานทำยากมากในแต่ละครั้งนะคะแม่ชีได้มีโอกาสที่อยู่กับเจ้าพระคุณสมเด็จนะคะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มีโอกาสได้ดูแลพระสงฆ์ที่ท่านมารับปริญญาทั่วโลกได้เอาอาหารไปแจกแล้วก็ถวายพระในแต่ละหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์มาจะ4วันนะคะจะต้องมาซ้อมนะคะแล้วก็รับจริง4วันเนี่ยพระฉันวันละ2มื้อพร้อมน้ำปานะก็3มื้อ4มื้อ5มื้อวันละ400โต๊ะค่ะตอนเช้า400โต๊ะโต๊ะละ8ค่ะคูณไปโต๊ะละ8รูป400โต๊ะเป็นพระกี่รูปแล้ว2มื้อค่ะเป็น800โต๊ะ2มื้อ4วันวันละ800โต๊ะวันละ800องค์4วันเป็นจำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็โยมที่มาแสดงความยินดีกับพระอีกไม่ชีดูแลเรื่องอาหารตรงนี้โดยไม่ให้บกพร่องเลยจะมีโยมนำผักผลไม้มาถวายร่วมบุญกับแม่ชีเป็นคันคันรถจะมีลูกศิษย์ที่ไปร่วมบุญกับแม่ชีประมาณ300คนที่คอยตักอาหารล้างถ้วยชามหั่นผักทอดกล้วยคือทุกอย่างที่เป็นบุญเนี่ยถามว่าเราทำได้ยังไงทำได้เพราะว่าเราต้องมาคุยกันก่อนว่าหนูรับผิดชอบตรงนี้ไปนะ30โต๊ะเช้าเพลหนูรับผิดชอบตรงนี้ไปใครรับผิดชอบตรงไหนต้องทำให้ดีที่สุดจนมาวันนี้ถึงได้รู้ว่าทานเป็นเรื่องทำยากมากการให้เป็นเรื่องให้ยากมากแล้วให้ที่ยากที่สุดคือให้อภัยหนูว่าให้ยากมั้ยให้อภัยยากมากแม่ถามหนูอย่างได้มั้ยตอนที่หนูมีโทสะมากๆอ่ะพ่อหนูเป็นอะไรที่แบบว่าลุกขึ้นมาแล้วหนูรู้สึกยังไงที่หนูผลักพ่อหนูล้มไปหนูเคยผลักพ่อล้มมั้ยเอาไม้ให้น้องเคยผักค่ะเคยผักพ่อล้มตอนที่ผักรู้สึกอะไรตอนนั้นมันวูบขึ้นมาเหมือนกับแบบเราโมโหมากอะค่ะก็คือจริงๆแล้วไม่ทราบเหมือนกันก็ผักท่านล้มไปเลยแล้วท่านขึ้นมาท่านว่าไงคือท่านเป็นอัมพฤกษ์อะค่ะท่านพูดไม่ได้พูดไม่ได้ใช่คิดว่าท่านเสียใจมั้ยคิดว่าท่านเจ็บแต่ว่าเราก็ไม่รู้ค่ะคือเราโมโหเราก็แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็เสียใจนะคะคือเราก็แบบโทษตัวเองมาตลอดว่าเราแบบทำพ่อเขาล้มอย่างเงี้ยค่ะพวกเราถูกลูกผักล้มเสียใจไหมเสียใจไหมยังไม่มีลูกค่ะคุณพระช่วยยังไม่มีลูกลูกผักล้มเสียใจใช่ไหมเราต้องกลับไปที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเราต้องกลับไปที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าเราต้องให้อภัยเราต้องให้อภัยเราคงเคยทำพ่อแม่ไว้ลูกถึงทำกับเราแบบนั้นแล้วมันให้ยากมะก็มันผักเราล้มใช่ไหมหนูรู้สึกเป็นบาปทางใจมะตลอดตั้งแต่ตอนนั้นมาแบบติดค้างในใจตลอดนะคะก็คือก่อนหน้านี้ที่ถามแม่ชีไปก็คือแบบกังวลอยู่ตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกอะแต่เราทำกับพ่อแบบนี้อะค่ะมันก็คิดว่ามันน่าจะผิดก็เลยค่ะใช่แต่พ่อเนี่ยเขาให้อภัยค่ะพ่อเขาให้อภัยแต่ถามว่าเราอะโดนลูกผักอะเราเสียใจไหมเสียใจอยู่แล้วแต่พ่อเขาให้อภัยลูกมันเป็นการให้อภัยที่ยากมากแล้วคนในครอบครัวหนูลองคิดดูสิว่าเขาไม่ถมประกอบอะเขาไม่ปกติอะแขนเขาล้างไปข้างนึงหยิบอะไรก็ไม่ได้แล้วพอเราเกิดโทสะเราผลักเขาล้มปุ๊บเนี่ยการให้อภัยให้ยากที่สุดในโลกแต่ถ้าวันไหนที่ให้ได้นะคะยังจะรู้ว่าชีวิตอ่ะ
มันมีความสุขแค่ไหนแต่เรื่องเหล่านี้อย่าเกิดกับครอบครัวโยมเลยเนาะขอให้มันเป็นแค่ธรรมทานที่ผ่านมาขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขมีแต่ความรักกันทำให้เกิดความสุขแล้วก็เรื่องที่เคยทะเลาะกันทุกวันลองหาเหตุนะคะว่าทะเลาะกันทำไมเวลามันจะหมดอยู่แล้วอ่ะอย่าทะเลาะกันเลยค่ะครอบครัวเรานะคะกินข้าวอยู่บ้านเมื่อไหร่ที่ตั้งวงข้าวนะทะเลาะกันอีกแล้วคิดดูดีๆนะคะเราอยู่กันอีกไม่นานแล้วครอบครัวเราก็มีกันอยู่ไม่กี่คนวันหนึ่งที่เราอาจจะต้องพัดภาคจากกันไปเราจะมาต้องมานั่งเสียดายเวลาว่าเราไม่น่าทำแบบนี้เลยแม่ชีอยากบอกกับโยมว่าเมื่อเกิดมาเป็นชีวิตแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังความประมาทในชีวิตคืออย่าให้มันเกิดกับชีวิตเราเพราะว่าเราต้องมีสติตลอดแม่ชีบอกได้แม่ชีบอกได้แต่โยมทำได้หรือเปล่าแม่ชีไม่รู้แต่ทุกวันนี้แม่ชีก็ระวังตัวแม่ชีอยู่ว่าอย่าประมาทกับชีวิตเพราะว่าอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนน้องรู้สึกผิดตลอดเวลาที่ทำมาน้องรู้สึกผิดแล้วก็ผิดมากด้วยในขณะที่รู้สึกผิดมากมันเป็นความทุกข์ที่กินใจมันกัดใจทุกวันค่ะพอนั่งเฉยๆมันจะมีภาพที่ผักพ่อขึ้นมาตลอดเวลามันมีภาพที่ผักพ่อตลอดเวลาถามว่าตรงนี้เราจะทำไงเพื่อทำให้เราไม่คิดอะไรที่ผ่านไปแล้วไม่ใช่ไม่ให้ละอายเกรงกลัวต่อบาปนะอะไรที่ผ่านไปแล้วหนูลืมไปเลยเพราะว่าหนูมีโอกาสเกิดแล้วทำไปแล้วหนูลืมไปเลยแล้วก็อย่าทำอีกแม่ชีเจอครอบครัวที่เข้ามาหาแม่ชีคนที่เดินมาหาแม่ชีคนแรกนะคะเป็นเมียคนที่สองมาบอกกับแม่ชีว่าทำยังไงก็ได้ให้เมียหลวงเลิกไปแม่ชีบอกว่าเราเอาแต่เวลาของเราดีไหมเพราะว่ามันก็ผิดอยู่แล้วเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็ทิ้งกันไม่ได้เพราะว่าเขาได้กันก่อนที่คนนี้จะมาอะไรจะเป็นข้ออ้างก็แล้วแต่มาปรึกษาแม่ชีคุยกันจนรู้เรื่องว่าเขาจะไม่ไปลาวีคนที่หนึ่งแล้วก็คุยกันว่าไม่ว่าสามีจะมาตอนไหนก็จะไม่ว่าไม่ทะเลาะกันพอโยมคนนี้หลุดจากกุฏิไปโยมอีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นเมียหลวงค่ะแล้วครอบครัวเดียวกันด้วยทำยังไงให้เมียน้อยออกไปจากชีวิตครอบครัวเราถ้าท่านผู้ชมเป็นแม่ชีจะตอบอะไรคะเป็นพวกหนูจะตอบอะไรลูกตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกถ้าเป็นหนูใช่ไหมคะถ้าเข้ามาอย่างนี้ถ้ามาถามแบบนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะบอกว่าให้ไปเคลียร์กันเองเรื่องนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยอะไรนี้แต่เขาศรัทธาแม่ชีเขาศรัทธาแม่ชีเขาอยากจะให้แม่ชีบอกอ่ะหนูรู้ไหมว่าแม่ชีบอกอะไรกับเขาแม่บอกว่าไงคะแม่บอกว่าเมียน้อยเพิ่งลงไปเมื่อกี้เพราะว่าแม่ก็ไม่รู้จะใช้ธรรมะบทไหนอ่ะบอกเมียน้อยเพิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยเขามาถามอะไรคุณแม่บอกว่าเมียน้อยโยมอ่ะมีไฟอยู่ตรงหางคิ้วใช่ไหมแล้วก็ลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูที่ทองก่อนทองชื่อนี้ใช่ไหมไม่เขาไม่ได้ลงไปอัดกันค่ะแม่ก็ดึงเขาไว้ด้วยสติว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของรักของเราวันหนึ่งที่ของเรารักของเราที่เป็นสามีถูกคนอื่นมาคุมหัวใจเนี่ยถามตัวเองว่าเราทำหน้าที่บกพร่องหรือเปล่าคนเราถ้าไม่ร้อนนะคะมันไม่หาที่เย็นหรอกค่ะใช่ไหมคะแม่ก็บอกเขาบอกว่าถ้าสามีกลับมาก็อย่าหาเรื่องว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยมากมีเวลาที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขน้อยมากเพราะว่ามันมีแต่ความลังเลสงสัยมันมีแต่ความไม่ให้อภัยกันคือไม่ให้อภัยพอไม่ให้อภัยมันก็
เกิดการจองเวรแม่บอกเลยค่ะแม่ชีบอกเลยว่าเนี่ยเมียน้อยคุณเพิ่งมาเนี่ยเขาร้องไห้ค่ะเขาร้องไห้เขาบอกว่าเขาไม่น่ามาที่นี่เลยเขาไม่น่ามาหาแม่ชีเลยแม่ชีบอกว่าโยมตั้งสติดีๆแล้วโยมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวโยมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะโยมนะโยมผู้ชายกลับมาค้นทุกอย่างเลยค่ะขอใช้ธรรมะข้อนี้นะคะให้เป็นธรรมทานกับคนครอบครัวนี้ค้นทุกอย่างเลยไม่เคยไว้ใจสามีเลยรู้ไหมว่าเขามีก็รู้ว่าเขามีอยู่แล้วแต่ไปค้นทำไมอะคะค้นแล้วก็ทุกข์ใจอีกธรรมทานที่เรียกว่าให้อภัยเป็นทานให้ยากมากนะคะให้ยากมากแม่ชีก็เทศแล้วก็บรรยายจนโยมคนนี้ยอมค่ะเพราะว่ามันมีข้อหนึ่งที่เป็นหลักธรรมแล้วก็เป็นสัจธรรมของชีวิตเลยว่าเมื่อเราเสียของรักเมื่อเราเสียของรักที่เป็นสามีไปแสดงว่าร่างกายเรายังไม่ต้องเสียของรักอะไรไปถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มาเข้ามาในชีวิตถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เข้ามาในครอบครัวเราเราอาจถูกควักลูกตาไปข้างหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าให้อภัยเป็นทานเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่ก็ต้องให้นะคะก็ขอพอดีเวลาหมดแล้วนะคะขอแม่คะหนูขอบอกน้องก็ได้ไหมคะเดี๋ยวนะหมดเวลาแล้วลูกหมดเวลานะเดี๋ยวนะหมดเวลาแล้วก็แม่ชีรักษาศีลให้ทานนะคะแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาทั้งหมดทั้งสิ้น16ปีค่ะมีโอกาสในพระพุทธศาสนามากนะคะได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ที่สอนให้รู้มั่นกตัญญูในผู้มีพระคุณแล้วก็มีบุญที่ได้พบครูบาอาจารย์สอนในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็มีมหากุศลมหาบุญมหากุศลที่ได้มีโอกาสรับใช้หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้สร้างบุญในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากอานิสงส์ผลบุญทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยสร้างวิหารลานเจดีย์มีโอกาสได้ดูแลพระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานมีโอกาสบวชพระสงฆ์ในแต่ละปีนะคะไม่ต่ำกว่า300หรือ400รูปและอานิสงส์ที่ได้สร้างนะคะและก็ถวายปัจจัย4แก่พระสงฆ์ทั้งหมดทั้งสิ้นจงมารวมกันให้แม่พระธรณียืนยันและเป็นพยานว่าขอให้โยมมีส่วนในบุญที่แม่ชีสร้างตลอดชีวิตด้วยเทอญ